สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนลงสีผมกันนะคะสีผมของเรานะคะก็จะเป็นสีออกม่วงๆน้ำเงินค่ะซึ่งสีผมในวันนี้นะคะเราจะใช้สีไหนกันดีสีไหนเป็นสีพื้นของเราดีนะเอาเป็นสีนี้แล้วกันทุกคนเห็นไหมคะในจอนี่ค่ะเราก็จะใช้อันนี้ลงไปก่อนนะคะคนขอบอกอย่างหนึ่งนะคะคนที่ประมาณยังไงคนที่เขาตัดเส้นเรียบร้อยเขาจะได้เปรียบค่ะเพราะว่าเวลาที่ลงสีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ติดขัดอะไรนะคะมันก็จะสามารถลงได้ทันทีเลยก็กดการอันฟาล็อกค่ะแล้วก็แอดนะคะแล้วก็กดการตัดออกค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพแรกนะคะภาพที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงผูกผมทรงทวินเทลนั่นแหละค่ะก็มีคนอยากรู้หลายคนนะคะว่าเราทำยังไงมันถึงแบบว่าระบายสีและดูมีมิตินะคะแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่าตรงเนี้ยเขาทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนค่ะซึ่งวิธีการลงสีของเรานะคะก็จะแปลกจากชาวบ้านนิดนึงค่ะก็คือคนอื่นๆนะคะเขาจะไม่นิยมใช้สีดำค่ะแต่เราจะใช้ค่ะนี่ค่ะเราจะลงสีดำไปแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือของเรานะคะก็ถ้าใครคิดว่าไม่สวยนะคะก็สามารถเอาก็สามารถมาอันนี้กันได้นะคะนี่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดนี่ค่ะเบลนด์สีนะคะให้มันแลดูแบบว่าสวยขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะพอเราเบลนด์สีออกแล้วไอ้ส่วนที่เรายังไม่ได้ระบายสีค่ะมันจะเป็นสีดำแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ลบไปค่ะนี่ค่ะก็จะกลายเป็นวิธีการลงสีค่ะส่วนสีผมแบบง่ายๆค่ะก็แบบนิดเดียวแล้วก็ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะถึงมันจะดูดึงดูดตานะคะแบบว่าเอ๊ะทำไมเรามองเส้นนี้ไม่เห็นเลยทำไมเรามองเส้นนู้นไม่เห็นเลยค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สำหรับคนที่แบบว่าเขาชอบลงสีอะไรแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะแล้วก็เราสามารถกดบัตรที่ทำให้สีมันอ่อนลงจนเห็นเส้นได้นะคะหรือไม่ก็เราก็สามารถปรับความอ่อนหรือว่าชัดได้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าปรับที่80นะคะมันก็จะเห็นไหมคะมันก็ยังจะเห็นเส้นตัดของมันอยู่นะคะนี่เป็นไงคะนี่นะคะก็คือวิธีการนำเสนอเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังชอบลงสีเข้มๆอยู่ดีนะคะนี่ถ้าสมมติว่าทุกคนถูกใจคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจกันมาจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ